แล้วพาวเวอร์เอ็ด789ไอ้หนุ่มจากจังหวัดสุรินทร์รายนี้สไตล์การชกเป็นมวยบู๊ดุดันเดินหน้าชนไม่มีถอยจนทำให้เขาได้ฉายาบาคาบมหาภัยเขามีชื่อจริงว่าสมบัติจันป้องชื่อเล่นเจมเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคม2541เกียรติประวัติแชมป์สภามวยโลก105ปอนด์แชมป์ True For You 103ปอนด์แชมป์ WBC มวยไทย108ปอนด์และแชมป์108ปอนด์ของสนามมวยราชดำเนินไปชมไฮไลท์เด่นของเจ้าของฉายาปลาคาร์ฟมหาไผ่แพรพาวมวยเด็ด789กันครับสายมาครับตัวแหน่งล้วงท้องเขาแพรพาวจับจะเทไม่ลงครับสายเล็กว่ายังไงฮะตอนนี้ยังหนีไม่ออกหวังว่าสับอีกทีครับโอ้สายเล็กตอนนี้นี่เจอวิกฤตแล้วนะครับเอาเสียบเข่าคืนมาครับแก้ได้แล้วครับสายันเล็กโอ้ยเจอสองลูกนี้ครับหงายนะครับโอ้โหนี่ครับสับสอกขวาเข้าปลายคางครับโอ้นับไปแล้วครับโอ้สายันเล็กจะปิดเกมเลยครับนี่ฮะล่ายำแล้วครับต่อยหมัดขวาครับบวกกันเลยตอนนี้ต้องเรียกคะแนนเอาคืนครับเดี๋ยวพาวก็ต่อยหมัดสับศอกหรือว่าคิดนะครับถ้าเกิดเดี๋ยวพาวฟื้นขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงก็เอาครับเอาคืนนะมันเหมือนจะฟื้นแล้วด้วยครับเดี๋ยวโต้กันขวาครับขวาครับเดี๋ยวพาวล้มลำตัวเจอขวาเอาหมัดครับหมัดซ้ายตรงน่าโดนหน้าหงายเลยครับแล้วตามมาด้วยเข่าโอ้แพาวเห็นคู่ต่อสู้เพียงพร้อมนี่มาเป็นชุดครับแล้วก็ดูครับชุดนี้โดนอัดอยู่ที่มุมตัวเองครับโอ้ดีครับอัดอยู่ที่มุมตัวเองเลยครับแพาวต่อหน้ากองเชียร์ตัวเองครับสายเล็กโต้ด้วยขวาต่อยหมัดซ้ายครับโอ้โหมีเสียหลักครับแพาวจี้เข้าไปครับเสียบเข่าสายเล็กโต้ขวาแล้วดูครับแพาวไม่หยุดเดินครับยังไงครับเนี่ยผ่านไม่ผ่านก็แพลวพาวก็ตัวที่โดนนับในยกที่3นะครับแล้วก็เร่งเครื่องถึงตรงนี้ยังไม่หยุดแล้วก็หมดยกสุดท้ายกันไปที่มุมแดงเลยครับผ่านครับโอ้โหโดนนับในยกที่3ติ๊กกลับมาชนะคะแนนครับเกียร์ถอยหลังไม่มีครับแพลวพาวแซงชนะได้ครับเหลือเชื่อWe'll be right back.
ขวาคืนไปต่อล่างไปเลยครับท้ายทีนั้นก็ให้สังฟ้าถอนเจาะไปทีแล้วก็มีจังหวะชิงจังหวะทั้งคู่ครับเข้าไหนมีตีขวาแล้วสาวแก้ยังไงครับตีไม่ได้เจอเกี่ยวแล้วกรรมการจับไว้ทันครับยังมีจังหวะตามน้ำพยายามที่จะสาดแข้งขวานะครับสั่งฟ้ารับครับทางด้านสั่งฟ้าแต่ไม่มีอะไรจะเสียนะครับตอนนี้ต้องลุยครับแพรพาวพยายามดักทีมดักเสียบยัดคืนเข้าไปสั่งฟ้ายังตีได้ไหมชัดเจนแพรพาวล็อกได้ดูครับยัดขวาขวาคืนขวาขึ้นไปอีกทีแลกกันทีต่อทีนี่แอบพายังดูแกร่งกว่าครับแต่ฝั่งฟ้านี่เป็นร้องก็ต้องเดินแล้วหมุนขวาติดฝั่งไม่ต่อยมาแมวพายังยิ้มได้ครับไม่ฟันสอคืนโอ้แล้วก็ยัดด้วยเข่าครับโอ้โหฝั่งฟ้าวันนี้นี่โอ้เรียบร้อยครับเลือดออกมาแล้วครับยัดซ้ายทีฟันขวาโอ้ตอนนี้แอบพาชุดใหญ่ครับมาชุดใหญ่ฝั่งฟ้าพยายามโต้ครับแต่ตอนนี้แพรพาวแกไม่ถอยแล้วครับโอ้โหดูครับเหนื่อยเลยครับอยู่วงนอกก็รับแข้งซ้ายอยู่วงในเข่าก็ดูว่าจะต้านไม่ได้ครับโอ้โหโดนชุดใหญ่ๆเลยครับฟันศอกครับดูครับโอ้โหแพรพาววันนี้ก็ต้องบอกว่าแพรพาวสมชื่อนะครับโอ้แตกครับแตกน่าจะแตกเยอะฮะดูครับแพรพาวที่พยายามประกบนวมเลยครับบอกว่าพอได้แล้วเพราะว่าเลือดมันไหลเยอะครับอันตรายเหลือเกินครับก็ถือว่าหัวใจสั่นฟ้าเลยครับแกไม่ยอมจริงครับดูว่าต่อยหมัดพยายามจะใช้หมัดเทพเจ้าอีกครั้งหนึ่งโอ้แต่ตอนนี้รู้สึกว่ายังเป้ายังไม่เห็นเลยครับต่อยหมัดแบบหลับตาไปเลยเมื่อกี้โอ้โหเหมือนแตกที่บริเวณจมูกนะฮะคือน่าจะแตกเยอะครับเพราะว่าแพรวเนี่ยคือพยายามที่จะแตะนวมครับแล้วก็คืออยากจะให้หยุดการชกนะครับโอ้ต้องให้แพทย์สนามเนี่ยมาดูอาการครับโอ้แล้วจมูกหักหรือเปล่าครับโอ้ไม่ได้ครับเลยมือเลยนะโอ้โหต้องขอบใจน้องแล้วนะเพราะว่าสู้เต็มที่แล้วแล้วแผลตั้งแต่เป็นยังไงกันบ้างครับเทปหน้ากุมารดำจะพาไปชมไฮไลท์เด็ดของนักมวยคนไหนโปรดติดตามและอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปเด็ดจากพวกเราด้วยนะครับ